าให้หวานซึ้งนะครับเพลงนี้อารมณ์คือความเศร้าเธอไม่ได้อยู่กับสามีเอาอารมณ์นี้มาร้องครับเราจะใช้คำผิดกันเยอะ
นะครับคือความหมายมันจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับชีวิตเคยเป็นน้ำมีแต่น้ำตามาปลอบหัวใจให้คลายความช้ำทุกข้ามเช้าเช้านั่งลงครับเดี๋ยวเราหัดลูกคอตรงนี้วันนี้ข้าวไม่ต้องกินเอ้าจริงเหรอ10นาทีเที่ยงมีแต่น้ำตามาปลอบหัวใจให้คลายความช้ำทุกคำเช้าเช้าต้องร้องเช้าเช้าเช้ามันจะไม่เป็นคำเขาเรียกเช้าเช้าเช้าจะให้คลายความช้ำอย่าลงคลิปเสียใจเสียใจช้าต้องร้องแบบนี้เราแตกคำมือเพื่อให้มีลูกกอช้า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 เมื่อร้องลูกคำจริงๆเราก็ร้องช้าความช้ำทุกคำช้ามันจะกลายเป็นคำว่าเช้าโดยมีลูกคอใช่ไหมครับนี่คือการฝึกลูกคอช้าเอาเอาช้าเอาเอาช้าเอาเอาร้องให้ชัดครับหนึ่งสองสามช้าเอาเอา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 มีใครใครความช้ำทุกคำช้าเห็นไหมครับมันมีลูกคอเช้าแค่เย็นจะโอ้ว้าวแล้วเพลงนี้มันมีเนื้อเย็นไหมล่ะไม่มีความเย็นหรือความช้ำมีเหตุผลอะไรในการถามครับพี่เอาฮาคืออย่างนี้ครับพี่บทประพันธ์เราเอาคำว่าเย็นมาร้องมันก็จะเป็นอีกเพลงแดดร้อนทำไมเพลงยามเย็นถึงขึ้นว่าแดดร้อนแดดร้อนร้อนเพลงยามเย็นพระราชนิพนธ์สงสัยไหมครับไม่สงสัยแต่ชื่อเพลงยามเย็นเออจริงไม่เคยคิดนะร้อนบูทิ้งแล้วก็ยังไม่เมฆไม่เห็นมีเย็นเลยสงสัยอะไรไหมครับนี่เห็นไหมครับผมเอาเพลงมาเล่นผมเอาเพลงพระราชนิพนธ์มาเล่นเพราะว่าผมกำลังจะโอนเจ้าให้พี่ถามไม่ได้อีกไม่หรอกครับพี่สนุกสนุกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เอาเพลงที่มันมีคำว่าเย็นมาอาจจะไม่ใช่ทำนองนี้นะครับใจเย็นเย็นเอ้ยใจเย็นเย็นอะไรเขาว่าไปมันก็จะเป็นลูกคอของมันนะครับอันนี้มีแต่น้ำถ้าใครฝึกต้องบอกนะครับมีแต่น้ำต้องร้องน้ำมีแต่น้ำมีแต่น้ำตาแล้วคำจะชัดถ้าเบื่อจะหัดโดยละเอียดแล้วไปประกวดมีแต่น้ำตามาปลอบหัวใจให้คลายความช้ำแต่ถ้าเป็นลูกทุ่งโอ้โหยากมาก
ถ้ามีเปลวไฟแล้วไม่มีควันถ้าสุริยันท่านหยุดโคจรโอ้โหลูกจะอึดลูกอะไรต้องเต้นเอ้าพี่คิดว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกลูกสะอึกจริงๆลูกสะอึกลูกกระดกลูกย้อยหากรู้ตอนตายว่าเชื้อลายพาดกลอนพวกนี้ลูกกระดกลูกพวกนี้เขามีแต่เรายังอยู่ในหลักสูตรเพิ่งวันที่สองต่อไปเราเจอกันแน่พวกนี้นะฮะพี่ได้รู้ว่าศาสตร์ความยากง่ายและเดี๋ยวพอรุ่นสามพี่จบไปก็ประเมินตัวเองว่าเรายังได้ไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นรุ่นสี่เนี่ยก็มาสับทับมาอีกสักรอบหนึ่งดีไหมครับดูอย่างพี่ๆสิครับไม่เข็ดครับรุ่นสองพี่มานพสมประภากับพี่นี่คือรุ่นสองรุ่นมีหนักจำนี่ไม่เข็ดครับมาเรียนเลยนี่รุ่นหนึ่งแย่ยิ่งกว่ารุ่นหนึ่งชอบพี่เขาชอบอยู่ในอยู่ในครอบครัวของนิตยาไก่ย่างตอนนี้เที่ยงยังครับเที่ยงสี่นาทีข้าวยังไม่มานั่นจะมาแล้วรายการอาหารวันนี้เป็นอะไรครับไม่รู้บะหมี่หมูอบข้าวหมูอบบะหมี่หมูอบกับข้าวหมูอบใครต้องการบะหมี่ตามดวงนะใครต้องกินใครอยากทานข้าวหมูอบตามดวงนะนะครับที่ยกเราให้ยกไปอย่างนั้นเลยจะทานให้อิ่มนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะร้องเพลงกันให้ฟังเอารุ่นหนึ่งก่อนเลยสุนทรภพนี่ฮะสุนทรภพ